ไวรัส RSV ภัยร้ายของเจ้าตัวเล็กรู้กันไหมคะทุกปีเมื่อถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวในอากาศเย็นๆอาจมีภัยร้ายที่ทำให้เจ้าตัวน้อยป่วยแฝงมาด้วยนั่นก็คือไวรัส RSV ค่ะไวรัส RSV นี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดได้กับคนทุกวัยแต่มักเกิดกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีเด็กที่ป่วยในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาคือมีไข้ไอคัดจมูกมีน้ำมูกจากนั้นก็จะมีอาการหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยมีไข้สูงไอมากไอถี่มีเสียงหายใจดังวีดซึ่งการรักษาโรคไวรัส RSV นี้ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถรักษาโรคได้ดังนั้นแพทย์จึงต้องรักษาตามอาการด้วยการให้เด็กทานยาลดไข้ทุก 4-6 ชั่วโมงพร้อมกับเช็ดตัวเพื่อลดไข้และนอนพักผ่อนมากๆเพื่อพักฟื้นร่างกายค่ะสุดท้ายสำคัญที่สุดคือการป้องกันโรคทุกคนในบ้านควรหมั่นล้างมือให้สะอาดทำความสะอาดบ้านและของเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอไม่คลุกคลีกับเด็กที่เป็นหวัดหลีกเลี่ยงการจูบและหอมแก้มเด็กเพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคใส่หน้ากากอนามัยป้องกันและไม่พาเด็กไปที่สาธารณะหรือสถานที่แออัดค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาร่วมกันดูแลใส่ใจเจ้าตัวน้อยเพื่อให้เขาปลอดภัยจากโรคไวรัส RSV กันนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคสายด่วนกรมควบคุมโรค1422